Nice Life Nice Life ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966ร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร0355111636 The Keeper by กังหันทองรับผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักถักสกรีนโทร02415 3956เว็บไซต์ไทยสกูตเตอร์ .com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทย WCG Diamond ลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาดโทร0994566382นายป้อมซุปเปอร์เล้งข้าวขาหมูข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบซุปเปอร์เล้งโทร0917363393กลับเข้าสู่ช่วงหนึ่งของรายการนะครับก็ยังอยู่กับพี่ชายก่อนนะคราวนี้เบรกนี้เมื่อกี้ถ้าพูดถึง CB 350ไปละคราวนี้เราเอาง่ายๆก่อนเลยดีกว่าพี่ราคาผมเชื่อว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมดูรายการอยู่แล้วหาชิ้นสายไฟดีๆไม่ได้เพราะว่าต้องบอกกันว่าบางรุ่นเนี่ยที่พี่ทำมาเนี่ยก็มีของเทียมงานใหม่ทำอยู่ใช่อย่าง492 495แน่ๆแล้วใช่ใช่ไหมของเทียมไม่แน่ใจ350 450แต่ของผมมาขาย950ทำไมถึงราคาต่างกันเยอะขนาดนี้ก็เพราะว่าผมใช้เส้นใหญ่เส้นใหญ่แค่นี้เองเหรอทำไมราคามันได้มากมายขนาดนี้พี่อย่างแรกก่อนดีกว่าคุณภาพคุณภาพของสายไฟเนี่ยมันจะดีกว่าแล้วก็รายละเอียดพวกรายละเอียดใช่ไหมและของเทียมเนี่ยมันจะเป็นสีดำสำคัญไหมพี่พวกปลั๊กพวกหัวแจ็คอะไรพวกนี้สำคัญไหมสำคัญจากหัวแจ็คเราจะใช้ของดีแล้วก็สายเส้นสายคุณภาพดีอ่ะสายเราสายมันเส้นใหญ่คุณภาพมันคุณภาพดีแล้วเราซื้อเกรดดีใช่แล้วก็หัวแล้วก็ท่อสีเทาซึ่งไม่มีแล้วประเทศนี้อย่างนั้นเลยเหรอก็เหมาหมดแล้วอ่ะนอกจากจะมีคนไปสั่งผลิตขึ้นมาอ๋อนี่คือต้องผลิตขึ้นมาสั่งทำพิเศษเหรอพี่มันเป็นของเก่าค้างสต็อกเมื่อ 30-40 ปีแล้วหมดแล้วพี่ชาติจะเอาที่ไหนทำต่ออ๋อมาได้หมื่นกว่าชุดได้อีกหมื่นกว่าชุดได้อีกหมื่นกว่าชุดถ้าหมื่นกว่าชุดก็คงตายแล้วช่างมันนี่ไปเกิดแล้วนี่ไปเกิดแล้วคือเล่นขี้แล้วเพราะว่าไปนั่งนับนี่คือม้วนใหญ่มากม้วนนึงประมาณเท่าล้อรถยนต์ม้วนหนึ่งได้พันกว่าชุดมันมีอยู่ประมาณ15ม้วนตอนเนี้ยคราวนี้ก็อย่าง492 495พี่ขายอยู่เท่าไหร่950แล้วก็รุ่นอื่นอ่ะรุ่นอื่นส่วนใหญ่แล้วราคาจะประมาณไหนประมาณไม่เท่ากัน492 95กับ492 95ขายเท่าไหร่พี่77 72นี่92อันนี้9295อันนี้925อันนี้9295ขาย950อันนี้492 495นะครับท่านผู้ชมก็เส้นคุณภาพงานด้วยเกรดด้วยดีกว่างานเทียมที่ทำออกมาต้องยอมรับก่อนว่าจริงๆก็คือผมเห็นแล้วไม่ได้อวยก็950 บาทถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมคิดว่าเฮ้ยมันแพงเกินไปท่านผู้ชมก็เลือกใช้350ไปใช่350คุณภาพตามราคาครับของรุ่นพอ492 495แล้วก็มี7772 472 477เท่ากันกับ9295ราคาเท่ากันเพราะว่าใช้สายเท่ากันอันนี้ก็คือ472 477ใช่ดูก่อนใช่ไหมใช่ๆอันนี้472 477ก็950บาท950แล้วก็มี CB72 CB72 ไม่เหมือนกันนะไม่มี472ใช่เพราะ CB72 Super Hawk มันจะมีชุดเล็กที่เป็นฟิลต่างหากอันนี้คือรวมด้วยแล้วรวมด้วยแล้วไหนชุดไหนอันนี้คือ CB72 อันนี้ CB72 กับ CB77 ของเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ใช่ครับเทลอะไรทุกอย่างเนี่ยภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงไม่แข็งแรงอย่าอ่ะนี่ยึดติดกับภาษาอังกฤษผมมากนี่อันนี้ CB7772ก็คือ2อันเนี้ยอันนี้จะคิดอันนี้เมนใหญ่แล้วก็ตัวเป็นตัวชุดเล็กตัวชุดเล็กอันนี้คิด1,050 บาท 1,050 บาทก็คือเพิ่มจากอันนั้น100นึง1,050 บาทนะครับสําหรับสินค้าคุณภาพรวมไปถึงตัวโอ้ตัวกล่องฟิลผมว่าเหมือนของแท้เลยเหมือนของแท้เลยเราไปหาเลือกซื้อของแบบของแท้เลยคือต้องบอกเขาด้วยเราเอา CB72 CB77นะครับใส่ CL ไม่ได้ CL72 ไม่ได้เอาไปใส่ได้ก็จริงแต่ว่ามันใส่กันได้จริงๆก็มันใส่กันได้แต่ว่ามีของ CL 72ทำมาตรงรุ่นโอเคอันนี้ 1,050 บาท CB72 CB77 มับก็เหมือนกัน CL ก็ CL นี่เหรอ CL CL ก็จะมีชุดเล็กชุดใหญ่เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าสายมันจะยาวจังเลยอันนี้เท่ากันจริงๆมันเท่ากันเท่ากันใช่ไหมอันนี้จริงๆสายที่ยาวเราจะทุกอันจะยาวกว่าเราจะเผื่อไว้หน่อยนึงเผื่อไว้เพื่อเพราะว่าสายรุ่นเก่ามันจะมีการหด
มันมีการหดบางทีมันร้อนมากมากมันร้อนมันไม่ถึงทีนี้แบบที่เราใช้เนี่ยมันก็เป็นสายมือสองบางอันก็มือหนึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่ามันหดมาแล้วหรือยังเราก็จะเผื่อไว้หน่อยโอเคอันนี้ CL 72 CL 77 77นะครับเป็นตัวท่ายกใช่อันนี้ก็คือเท่าไหร่ก็ราคาเท่ากับ CB 1,050 บาท 1,050 บาทถ้าท่านผู้ชมโทรมาตอนนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะฮะถ่ายรายการอยู่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้รุ่นอันนี้ CB 350อันนี้250 3แรงครึ่ง CB 250 CB 350ใส่กันได้ใช่ถ้าเกิดว่าเป็นปะปักกลมผมว่าถ้าจะใส่จริงๆมันก็ใส่พวก CDK ได้ไหมได้ CD 125K CB 175K ใช่ไอ้พวกบรรดา CB ต่างๆเนี่ยผมว่าไอ้ตัวเส้น CB 350เนี่ยครอบคลุมได้นะใช่เท่าไหร่พี่อันนี้ 1,250 บาท 1,250 บาททำไมมันแพงกว่ามันเยอะเพราะมันใช้เยอะกว่าอ๋อใช้เยอะกว่ามันใช้เยอะกว่าใช้สายเยอะกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือบอกท่านผู้ชมไปเลยว่าถ้าตัว CB 125K CB CD ดอเด็ก CD 125 CD 175K CB 175K ที่เป็นไกลฟ้าตัวเดียวกันใช้ได้ครับท่านผู้ชมใช้ได้แล้วก็แค่เรื่องของปลั๊กเหลี่ยมปลั๊กกลมนั่นเองถ้าเป็นปลั๊กเหลี่ยมทำให้ได้เลยถ้าเป็นปลั๊กเหลี่ยมทำได้เลยทำได้เลยปลั๊กกลมก็ไปทำเอาเองไปต่อเอาออมสบายสบาย 1,250 บาทใช่สำหรับชุด CB ใช่ CB บรรดา125ยัน350รวมไปถึง CB 450ใช่เคแล้วก็อันนี้จะมีสายกาวซึ่งดูสายกาวอันนี้กลับมาที่ CB 350นะสายกาวมันเริ่มเทิมเลยสายกาวทำไมทำใหญ่จังก็จริงๆแล้วสายกาวมันจะเป็นสายแบบเหมือนที่ลงดินเหล็กถักไม่อันนี้ไม่ถ้าเป็น CB มันจะเป็นสายกาวอ๋อเป็นสายอย่างนี้เลยเป็นสายอย่างนี้เลยถ้าเป็นตัวใหม่ๆ CB ถ้าเป็นตัวรุ่นใหม่จะเป็นสายกาวเพิ่มขึ้นมาเลยก็เหมือนเราลงกาวคือ C7742เอากาวตัวถังทั้งตัวถังเป็นกาวแต่อันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันจะเป็นสายขึ้นมาถ้าโอเคมันฉะนั้นเราต้องทำให้ใหญ่มันจะได้ลงเร็วเวลาทำให้มันใหญ่จะได้ลงเร็วโอเค CB 250 350ใส่กัน125 175ได้ด้วยแล้วก็รวมไปถึง CB 450พวกบรรดาเคนต่างเคนต่างใช้ได้นะครับ1,250 บาทแล้วก็มีอันนี้ CB Back Bomber ก็คือตัว CB 450 KO Back Bomber จรวดทางเรียบอันนี้ตรงรุ่นเป๊ะตรงรุ่นเป๊ะเลยเพราะว่าทำมาจาก CB Back Bomber เลยนี่คือ K0 K0 ใช่ไหมเพราะ K0 กับ K1มันไม่เหมือนกันคนละเฟรมเลยใช่คนละเฟรมแล้วก็สายไฟก็คนละอันเลยก็คือถ้าเป็น CB 450 KO หรือว่า CB 410 Back Bomber ราคาเท่าไหร่พี่ก็เท่ากับ350ก็คือ 1,250 บาทใช่ 1,250 บาทนะครับท่านผู้ชมในกรณีที่ผมคิดว่าหาซื้อก็ลำบากแล้วใช่เพราะตัวนี้คุณภาพขนาดนี้ด้วยซื้อเถอะอย่าไปใช้อย่าไปร้อยมั่วตัวอะไรเป็นเอาไฟบ้านใส่ไฟบ้านมาทำนะไม่ได้เคยเห็นใช่ไม่ได้โอ้เหนื่อยคนซ่อมเนี่ยแล้วก็อันนี้410ราคาเท่าไหร่พี่อันนี้เท่ากับ49592ก็คือ950บาท950บาทเพราะว่าสายไฟพอๆกันพอๆกันก็คือตัวนี้เป็น Honda 410นะครับมันก็ใส่พวก410 115ใช่ได้หมดแล้ว C200 ได้มั้ยไม่ได้ไม่รู้แหละอันเนี้ยเพราะตัวเล็กยังไม่ได้เคยใส่ถ้าจะใช้จริงๆผมว่ามันเป็นบอดี้ใกล้ๆกันนะแต่น้อย S65 แล้วได้แน่ได้ได้ใช่นะก็คือพาร์ทมันเป็น011ก็คือลองหาดูแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านใดสนใจสมมติว่าเขามีสายไฟเป็นรุ่นอื่น BM MZ Ducati หรือแม้กระทั่ง Suzuki Yamaha Kawasaki ทำได้ไหมพี่ทำได้หมดทุกรุ่นต้องมีแบบไหมต้องมีแบบหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามีชุดสายไฟอันเก่ามันขาดแล้วหรืออะไรขาดกลางหรืออะไรเงี้ยแต่สมมติว่ามันหัวหายเนี่ยจะต้องเราอาจจะต้องไปที่รถด้วยก็คือว่าเทียบความยาวเสร็จแล้วก็จังหวะลงแล้วก็ตรงนี้หัวมันเป็นแบบไหนคือเจ้าของเนี่ยน่าจะมีความรู้เรื่องหัวต่อเพราะว่าแต่ละรุ่นหัวต่อมันจะไม่เหมือนกันบางรุ่นพิเศษไม่เหมือนกันหัวกลมมั่งหัวแบนง่ายๆก็คือถ้าเป็นชุดสายไฟของรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทำได้หมดแหละ BM ทำได้ Harley ได้คือไม่ต้องไปซื้อแพงหรอกถ้าเกิดผมคิดว่านะถ้าจะต้องสั่งเมืองนอกชุดสายไฟของพวกรถเยอรมันผมว่าแพงนะใช่อย่างนี้สนับราคาประมาณอยู่ที่ความยากง่ายของงานใช่ไหมใช่ยังเคยทำยังไม่เคยยังไม่เคยแต่มั่นใจว่าทำได้แน่นอนทำได้เพราะว่า BM ได้ไปดูแล้ว BM ไปดู R100 R100ไม่ยากเลยง่ายเลยมันคือไปมันง่ายกว่าอันนี้อีกง่ายกว่า Honda เยอะง่ายกว่าเยอะมันไม่ได้มีระบบอะไรซับซ้อนใช่เพียงแต่ว่าหัวเหอเนี่ยเราก็ทำให้มันดีหน่อยราคาไม่หนีนี้ไม่หนีนี้ราคาไม่หนีมากสุดคือ 1,250 ที่ผมประมาณเนี้ยใช่ใช่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจติดต่อได้ที่ไหนพี่ก็เบอร์09
2709-2220โอเคขึ้นอะไรอีกทีนึงกันพลาด Facebook Facebook ก็เปลี่ยนเป็นชื่อชาติชอช้างทรอาลเด็กเว้นแล้วก็ไทยชาติไทยชาติไทยก็คือชื่อชาติแหละชื่อชาติคนไทยไม่คือ Facebook ให้เขียนนามสกุลด้วยก็ไม่รู้จะเขียนอะไรเพราะเราไม่ได้ลงชื่อจริงเราอยากได้ชื่อเล่นบ้างแล้วก็เอาไทยแหละทำไม Facebook ผมโดนตลอดเลยเนี่ยเปลี่ยนเมื่อกี้อันโดนมันไล่ผมเปลี่ยนชื่อจริงหมดทุกอันเพราะผมไปจิ้มการเมืองเยอะผมไม่ค่อยลงผมไม่แซวเพจการเมืองเยอะผมไม่ค่อยลงผมลงเรื่องส่วนตัวของผมไปเรื่อยไม่โดนไม่ค่อยโดนก็คือเป็น Facebook ชาติแล้วก็เป็นวรรคไทยเบอร์โทรก็ตามด้านล่าง Facebook ด้านล่างแล้วคราวนี้ก็คือพี่ชาติมีทำเนี่ยนี่อย่างเดียวอ่ะปกติเมื่อก่อนพี่ชาติตัดต่อให้เรานะใช่แล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนจากตัดต่อไปช่วยภรรยาขายข้าวไข่ขยี้ไข่ขยี้คุณนายไข่ขยี้คุณนายไข่ขยี้คือแฟนเนี่ยเขาเปิดเป็นฟู้ดทัคคุณนายไข่ขยี้คือไปทำเขาคิดของเขาเองบ้างพี่ก็ตอนนี้มีหน้าเซ็นทรัลเวสเกตวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็คือเซ็นทรัลเวสเกตมีขายที่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็คือตรงตลาดด้านข้างใช่แวะไปได้เลยแล้วที่อื่นนะพี่แล้วก็พุทธบุรหัสราชมงคลคลอง6พุทธบุรหัสราชมงคลคลอง6เป็นตลาดอะไรชื่อตลาด RMUTT อ๋อก็คือชื่อย่อของราชมงคลของราชมงคลใช่ใช่ไหมใช่ก็คือพุทธบุรหัสอยู่ที่ราชมงคลราชมงคลนะขายเฉพาะตอนเย็นของ6แล้วก็วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นเซ็นทรัลเวสเกตบางใหญ่นนทบุรีแล้ววันอื่นนะพี่พักผ่อนพักผ่อนไม่ได้พักหรอกวันจันทร์ก็ทำงานเนี่ยที่คุณสั่งเนี่ยใช่เนี่ยเราก็ทำจันทร์อังคารส่งนอกด้วยนะใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเพราะว่ามีคนทำส่งอีเบย์ขายส่งนอกก็ส่งไปประมาณ200-300ชุดแล้วคุณก็จะสั่งเยอะหมายถึงว่ากรณีที่แบบคุณอยากจะทำรถรุ่นที่มันพิเศษน้อยพิเศษขึ้นมาหรือว่ารถ BM หรืออะไรก็ตามแล้วคุณไม่อยากให้มันกระจายคุณขายคนเดียวคุณก็คุณขายได้คุณอยากทำไปขายอ่ะง่ายคุณสั่งไปขายสั่งมาสั่งได้มีราคาส่งไปเลยแล้วก็ไม่มีออกรับรองว่าไม่มีออกไปไม่มีแน่นอนนะคุณคือแต่ว่าก็ต้องมีจำนวนว่าคุณขายคนเดียวต้องจำนวนเท่านี้เท่านั้นเท่านี้50ชุดขึ้นไปแหละว่าถูกต้องใช่ไหมแล้วจ่ายก่อนก็อาจจะจ่ายอย่างน้อยก็จะมี 60-70% น่ะในรอบแรกรอบต่อไปก็ครึ่งนึงใช่อะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นก็คือท่านผู้ชมสนใจก็สามารถที่จะสั่งได้คือโทรมาตามเบอร์หรือว่าเข้าไปแชทในกล่อง Facebook ได้ก็ได้นะครับหรือจะส่งไลน์ถ้าเกิดหากันเองคุยกันเองแล้วเดี๋ยวส่งรูปส่งงานกันผมว่าเชื่อถือได้แน่นอนเพราะว่า1เลยพี่ชาติเองว่าเป็นหนึ่งในคนที่ทำรายการของ Japan Byway อยู่แล้วนะครับอย่างที่2ก็คือว่าแกอยู่ในวงการรถเก่าอยู่มานานมากนะความน่าเชื่อถือผมว่าเครดิตไม่ต้องพูดถึงท่านผู้ชมดูรายการแล้วสนใจมีรถมอเตอร์ไซค์ที่บางทีหาชุดเสียบไฟไม่ได้หรือถ้าแบบมีแบบแล้วอยากจะเก็บไว้สำรองมาในคันอื่นหรือคันของตัวเองหรืออยากจะทำขายได้หมดทุกอย่างเลยทุกอย่างได้หมดได้หมดก็คือสั่งมาได้เลยแล้วก็มีราคาส่งให้ในกรณีถ้าราคาส่งมาก็จะมีราคาเยอะโอเคนะครับก็คือตามเบอร์ด้านล่างฝากไว้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็รวมไปถึงคุณนายไข่ขยี้ก็คือวันพุธพฤหัสราชมงคลคลองหกศุกร์เสาร์อาทิตย์เซ็นทรัลเวสเกตนะครับคุณนายไข่ยี่เดี๋ยวเราไปตามเก็บภาพกันดีกว่าว่าความน่าอร่อยได้ข่าวว่าออกรายการด้วยออกรายการรายการอะไรอ่ะตลาดสดสนามเป้าตลาดสดสนามเป้าก็คือคุณรถเมย์รถเมย์มาแฟนผมนะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรายการเราไปถ่ายบ้างขออนุญาตไปเก็บภาพนะจะตามไปเก็บภาพวันนี้เราคุยกันเรื่องข้อมูลต่างๆเรื่องของจุดสายไฟรวมไปถึงถ้าท่านผู้ชมแบบมีปัญหาเรื่องของระบบไฟสายไฟต่อเองอยากจะต่ออยากอะไรอย่างเงี้ยโทรถามได้โทรมาคุยกันโทรมาคือแชทถามมาได้แชทเฟงเข้าไปคุยทุกเรื่องแต่จะเว้นยืมเรื่องเงินมีแต่เราจะยืมเขานะครับงั้นฝากไว้ด้วยครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับพี่ชาติครับสวัสดีครับครับผมแล้วไงเดี๋ยวพบกันอีกทีนึงช่วงหน้าครับวันนี้ขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะลืมวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์รายการสปอนเรามีสปอนเซอร์ใหม่2เจ้าแล้วนะก็มีเป็น WCG นะครับ WCG Diamondคือลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาดรวมไปถึงนายป้อมซุปเปอร์เล้งนะครับก็ขายที่เดียวรู้สึกว่าจะขายที่เดียวกันขายคลอง6ขายที่เดียวกันขายดีมากแล้วก็ตลาดหัวมุมบอกได้เลยว่าเรียบด่วนไอ้ซุปเปอร์เล้งเนี่ยอร่อยน้ำลายไหลอร่อยจริงเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมมีอยู่แล้วมีโฆษณาเขาเป็นสปอนเซอร์รายการเรานะครับขอบคุณร้านไลท์โบราณคลาสสิกนะครับคัสตอมรถมอเตอร์ไซค์ทุกชนิดเลยแต่งในแนวคาเฟ่แท็กเกอร์ได้หมดนะครับแล้วก็เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์ที่เป็นรถคลาสสิกมีอะไหล่มากมายแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของสยามยนต์สุพรรณบุรีร้านอะไหล่ที่อยู่สุพรรณมีทุกรุ่นนะครับผมวันนี้เราขอบคุณลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับลายในการเดินทางของชีวิตฉันไม่เคยเกรงหรือกลัวต่อสิ่งใด
ค่เพียงเรามีใจที่กล้าจะมุ่งไป